ผมมาอ่ะสายบูฮะจริงป่ะบนูี่รพู้าดนผ่านอยู่แล้วงานนี้สายบูเลยเหรอนี่แสดงว่ใชา่เดี๋ยวพี่มงคลต้องแนะนำให้ซื้อหุ้นน่ะสิเอาเดี๋ใยชว่ครับใช่ดูใชภ่าพก่อนเราดูจากเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแถลงนโยบายตลาดหุ้นต่างประเทศก็ขึ้นเหมือนกันอยากให้พี่มงคลช่วยดูหน่อยไอ้ปัจจัยตอนนี้เนี่ยมันมารุมมาตุ้มเชิงบวกทั้งนั้นเลยโอนเคะฮะอะไรเป็นปัจจัยสำคัญให้พี่มงคลช่วยให้น้ำหนักแต่ละปัจจัยหนโ่ออยเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะดีฮะก่อนอื่นคือจริงๆวิธีคิดของเราเองที่ทำไมเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยเรามองว่ายุบพรรคเนี่ยเป็นของเด็กเล่นเอ้ยไม่ใช่เป็นของที่ยังไม่ช่วยตลาดนะครับมันแหมก็คือเรามองว่าตลาดหุ้นอ่ะขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เราปกติเราทำเราจะเล่นตามวินัยทางเทคนิคค่อนข้างมากผสมกับทางคุณแสบจะทราบแล้วผมจะใช้พื้นฐานเนี่ยประกบด้วยเสมอนั้นเนี่ยเรามองตรงนี้ขึ้นมา100 จุดกับตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเต็มก็คือ100 จุดก็คือ1470ถูกไหมครับแต่ตอนนั้นที่ขึ้นมาปุ๊บแล้วพักเนี่ยแล้วก็ปรับตัวลงมาแล้วสร้างแก็ปอันนี้ผมให้ดูภาพใหญ่ๆกันนะพอสร้างแก็ปปุ๊บมันก็เกิดมันอดีตเคยเกิดแก็ปแบบนี้อยู่ประมาณ2 รอบส่วนใหญ่แล้วลงต่อแต่วันนี้รอบนี้ทำไมแก็ปเนี่ยเราไม่ลงต่อเพราะอะไรเหตุผลมันเข้าใจไม่ได้ยากครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเป็นตลาดต่างประเทศเองเนี่ยเขาเจอเขาติดหลุมติดหลุมคือทุกคนเนี่ยไปเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั้งหมดเลยนะครับมันนี่เป็นอันนี้พูดถึงข้างนอกกันนะเขาติดหลุมอเมริกาก็ไปไม่ได้ลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ทําให้ตลาดอเมริกาดีขึ้นน้ํามันก็ไปไม่ได้มันไปเจอเรื่องของเศรษฐกิจค้ําอยู่จีนก็รอแล่จีนต้องไปรอเรื่องเนี่ยเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเลือกตั้งอเมริกาเสร็จเนี่ยค่อยมาขยับอีกทีหนึ่งสงครามก็ไม่จบลูปเนี้ยเมื่อก่อนเราก็เคยอยู่ในวังวนนี้นะเมื่อก่อนเราอยู่แต่วันเนี้ยตั้งแต่วันที่14 สิงหาคมหรือเปล่าเราอ่ะสปิตตัวเองออกมาเป็นภาพอีกภาพหนึ่งครับมันคือภาพนี้ครับครับมันคือภาพนี้เพราะเนี้ยวันเนี้ย80%ของหุ้นที่ขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องภาพที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับการเมืองเราเปลี่ยนแบบเขาเรียกเป็น positive surprise ของตลาดไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้ถูกครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บวิธีคิดมันเปลี่ยนในมุมมองตลาดหุ้นมันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนมันเนี่ยผมก็เลยมองว่าตลาดหุ้นที่ผ่านมาก็แค่พักตัวแล้วก็ไปต่อพูดได้ง่ายเต็มสูบก็คือทุกคนก็คงลากเส้น1,500 จุดง่ายๆหรือไม่ก็จุดแรกคือ1470นี่คือสิ่งที่คุณแพทถามมาว่าเอ้ยเรามองยังไงอะไรเป็นตัวบวกก็คือการเมืองที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละน้องทุนเองก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเศรษฐาตอนคุณเศรษฐาเป็นอ่ะดัชนีอยู่ประมาณ1,520แกเป็นประมาณปีหนึ่งอ่ะเต็มๆอ่ะดัชนีลงไปโลที่1,270นะเอาเข้าใจง่ายๆคือแค่คุณแพทองธารเนี่ยนะครับคุณทำอะไรที่ให้มันครบๆอ่ะหุ้นมันก็ต้องกลับไป1,520แล้วครับให้คิดง่ายๆไม่ต้องทำอะไรดีกว่าเดิมด้วยนะทำในสิ่งที่ควรจะทำอ่ะแล้วทำได้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดทำได้นะก็กลับไปที่เดิมเลยกลับไปที่ก่อนลงนะครับก่อนลงนะนี่คือสิ่งที่เรามองแล้วก็ต้นสัปดาห์เนี่ยเราพอเรามองปุ๊บเราบอกว่าเราคิดว่าจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องว่ายุบพรรคแล้วทำหุ้นขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าดูจากหุ้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันตอบยากว่าหุ้นใหม่หุ้นเก่ามีเท่าไหร่เชื่อว่าเดาว่าอาจจะมีหุ้นเก่าซะเยอะก็เลยไม่คิดว่าจะช่วยอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งก็ตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยใช้วิธีการล้างพอร์ตออกไปเลยล้างเลยนะตอนนั้นเราขึ้นมาเยอะเราขึ้นมาเยอะแล้วเราก็ล้างเลยเราล้างปุ๊บแล้ววิธีคิดของเราก็คือพอเราล้างปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเราจัดชุดใหม่เลยในสัปดาห์นี้เราก็ล้างหมดเลยพวก CPO พวกอะไรเนี่ยที่เล่นมาตรการมาต่อนั้นล้างหมดแล้วเราคิดว่าเราเชื่อว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของการเปลี่ยนผ่านหุ้นปรับตัวปิดแก็ป1405เราคิดว่าขึ้นเราก็อัดหุ้นพอเราล้างปุ๊บต้นสัปดาห์เราก็เติมหุ้นกลับเข้าไปเลยแล้วเป็นหุ้นอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นชุดพวกแบงก์แล้วคราวนี้ชุดนี้เป็นชุด KBank ชุด TTB ชุดวาแล้วเติมเข้าไปเลยแล้วก็เมื่อวานนี้เราเติมต่อพอเข้าไปวันนี้เราเติม SISB เข้าไปพูดง่ายๆสิ่งที่ผมมองคือผมมองว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเปลี่ยนผ่านการปิดแก็ปปุ๊บหุ้นน่าจะขึ้นพอขึ้นปุ๊บเราอัดหุ้นเข้าสังเกตนะครับว่าพอเราเนี่ยเราก็กลับมาเป็นถ้าใครตามดาโอดีตอนนี้พอร์ตเงินสดเรากลับมาเป็นเท่าไหร่พอสามห
5 9% 90% 4 5 6 70% ครับคือเรากลับอัดหุ้นขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมรับกับสัปดาห์หน้าหุ้นขึ้นต่อเพราะว่าหลังจากไปหลังจากนโยบายเศรษฐกิจแล้วเราเชื่อว่าพอคุณแพทองธารได้พูดเต็มปากเต็มคำว่าเขาทำอะไรได้บ้างครับมันก็มีแต่บวกกับบวกกันไปนี่คือสิ่งที่เรามองครับเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสัปดาห์หน้ารู้กันครับทีนี้ผมถามนิดนึงเผอิญว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะเมื่อวานนี้เป็นวันที่ชัดมากเช้าวันนี้ยิ่งชัดนะฮะนั่นก็คือกรณีที่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยออกมาแน่ๆอยู่แล้วแหละ25กันยายนนี้ให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับ1.4 แสนล้านบาทแต่ในส่วนของเม็ดเงินขนาดใหญ่นะฮะคุณวิชัยบอกแล้วเช้าวันนี้ว่าไม่ทันปีนี้ส่วนปีหน้าจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยในมุมคิดของพี่มงคลมองมุมคิดตรงนี้ยังไงโอ้โหเจ๋งฮะเจ๋งๆชอบทำไมรู้ป่ะชอบเพราะว่าทำไมต้องชอบทำไมต้องชอบหลักการง่ายๆครับรัฐบาลเนี่ยงบเขาต้องมองงบให้ออกนะงบรัฐบาลมีไม่ต้องดูหน้าจอกันแล้วกันงบรัฐบาลเนี่ยที่ก็จะมีแจกตังค์ประมาณ450,000ถูกไหมครับถูกไหมครับแจก450,000แยกเป็น2ปีคุณเฉลี่ยปีเขาแบ่งงบมาเนี่ย2ปีก็ปีละ200,000ถูกไหมสมมติว่าแจกเต็มๆเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของรัฐบาลคือถ้าเกิดคุณก็เรียกว่าผมใช้คำว่าเดิมพันคุณเศรษฐาเดิมพันด้วยการเอาเงินทั้งหมดที่คุณมีอยู่ไปลงในดิจิตอลวอลเล็ตตัวเดียวแต่ผมกลับคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยลงแค่บางส่วนผมเคยคิดแค่300,000ด้วยซ้ำไปไม่เกินนี้ที่เหลืออีก100,000กว่าเอาไปลงส่วนอื่นสิ่งที่เขาเลื่อนไปเป็นปีหน้ามันดีตรงไหน1คุณไม่เป็นภาระกับงบประมาณของประเทศจนเกินไปการสร้างหนี้ก็จนเกินไปนี่คือเรื่องบวกมากๆข้อที่2คุณเอาเงินไปจ่ายอ่ะไปคูณเองก็แล้วกัน14ล้านคน10,000บาทได้เท่าไหร่ 140,000 ถูกไหมครับคุณก็ยังมีเงินเหลืออีกประมาณเกือบเท่าไหร่ก็ตามคุณเอามาลงทุนน่ะเอามาทำอื่นๆมาทำนำหน้าเนี้ยได้เยอะแยะเลยเนี่ยทำตามไปเลยเนี่ยครับพูดง่ายจากการเดิมพันเอางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน700,000 ล้านต่อปีมาเดิมพันที่ดิจิตอลวอลเล็ตคุณแยกชิ้นแล้วคุณก็ลดขนาดลงแล้วเอาไปทำอย่างอื่นเยอะขึ้นแบบนี้มันจะกระตุ้น GDP ได้มัลติเพิลได้สูงขึ้นอย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีกว่าแต่ครับเพราะฉะนั้นเป็นผลบวกต่อตลาดทุนสิถ้าอย่างนี้ถูกครับกับเอาล่ะทีนี้ในฝั่งของตลาดทุนวางกลยุทธ์กันหน่อยฮะรวมไปถึงตัวหุ้นด้วยครับพี่มงคลครับวันนี้เมื่อกี้เราเห็นหน้านั้นไปแล้วนะจริงๆพวกนี้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของลาโอเลยนะสไลด์เราบานตะไคร้เลยสิ่งที่เราทำก็คือเราเชื่อว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับตึ๊ดๆเนี่ยตามที่ผมพูดเลยนะครับจริงๆตลาดตอนนี้กำลังวกตัวกลับเรามองว่าตลาดจะคอนเฟิร์มอีกจุดหนึ่งว่าการเบรกตรงนี้เป็นการปรับเป็นการแบบฟอลโล่ต่อจริงๆก็คือต้องมากกว่า1438ภายใน2วันภายใน2วันก็คือไม่วันนี้ก็วันจันทร์ต้องมากกว่าพอมากกว่าปุ๊บก็คือไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สิ่งที่เราทำคือถ้าติดอยู่ถือไปเลยไม่ต้องขายแล้วหรือไม่ก็ซื้อเพิ่มนะครับทีมตอนนี้นอกจากเราเติมสอพอเมื่อวานวันนี้ที่เราเติมทีมใหม่ก็ไปเลยวันนี้ก็คือเรามองว่าหุ้นเนี่ยเรามองว่าตลาดจะเล็งจะกลับเราเดาว่ากลับตัวไหนนะครับ True ครับ BDMS SISB PRM แล้วก็ BBIK แล้วก็หุ้นที่ถูกช็อตเยอะมากๆนะครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นถูกช็อตไปเยอะตัวไหนจะเริ่มถูกซื้อกลับเราจิ้มตัวนั้นแสดงให้เห็นว่าเขากำลังซื้อกลับ KTC ครับ BEM IVL แล้วก็บ้านปูมันนี่คือประมาณหุ้น Buying List ทั้งหมดน่ะ5ประมาณ5 6 7 9ตัวที่เราเป็น Buying List ให้เลือกเราเลือกไปไว้ในพอร์ตเราตัวเดียวคือ SISB เพราะจริงๆเนี่ยเราชอบตัวไหนก็ว่าตัวนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าในลิสต์เนี่ยทั้งหมด9ตัวเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกเนี่ยผมชอบนะเอาที่ผมแบบประเภทเป็นลูกรักของผมเลยผมชอบความจริงเนี่ย True เพราะฉะนั้น True ตัวที่2คือผมชอบโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลน่ารักฝรั่งชอบครับแล้วก็อีกตัวนึงจริงๆเนี่ยผมอ่ะอยากเลือก IBL ระหว่าง IBL กับบ้านปูนี่ก็2ตัวเนี่ยก็เลือกกันไปประมาณนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นดูเชิงเทคนิคอลเลยฮะ True BDMS IVL บ้านปูและ SIB ลองดูนะลองดูนะเอาให้ครบ True เนี่ยคือปกติสไตล์ True เนี่ยขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักแล้วก็ไปต่อนะครับเต็มรูปก็น่าจะ12บาทประมาณเดาๆประมาณคาดการณ์ประมาณนั้นวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาตั้งลำ
ถือแถวๆ10.40เนี่ยผมว่ามีโอกาสเราได้เห็นที่ไฮ11 บาทนะครับทรูมีสูตรการเล่นประเภทถือซื้อปุ๊บพอขึ้นประมาณ2-3 วันก็ขายนะนี่คือสูตรทรูนะก็คืออย่าไปขึ้นทีเดียวอย่าไปเล่นยาวเล่นสั้นๆใหม่นะครับแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยก็ผมว่าเกิน11นะถ้าดูจากทรงแล้วก็ถ้าเกิดใครวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของทรูที่เห็นมาเนี่ยเราเชื่อว่าทรูไปต่อได้ครับ BDMS เนี่ยอันนี้เป็นหุ้นที่เรียกว่าฝรั่งซื้อมากที่สุดของตลาดหุ้นไทยมากที่สุดติดเบอร์1เลยนะครับในตั้งแต่ปี21เป็นต้นมาซื้อดุเดือดมากมีเมื่อเช้ามีคนถามผมว่าBMS จะทะลุ30 บาทว่าผมบอกทะลุครับมีโอกาสทะลุแล้วก็ทะลุแล้วด้วยตอนนี้30.25 บาทวันนี้ก็จริงๆก็ถ้าเกิดซื้อ BMS เนี่ยออกแนวๆพอโลบายนิดนึงนะครับผมว่าลองตั้งซื้อแถวๆ29 บาทตั้งแต่29.75 บาทหรือ29.50 บาทก็ได้75ดีกว่าถ้าเกิด50ไม่น่าได้หรอกประมาณนั้นฮะรับประมาณนั้นแล้วก็ลอง buy and hold ไว้ก่อนนะครับตัวนี้ผมว่าส่งค่อนข้างดีผลการดำเนินงานเนี่ยของ BMS นั้นมันดีอยู่แล้วครับตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือบ้านปูบ้านปูจริงๆก็เป็นหุ้นที่ต้องเรียนนำตรงผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านปูเองมันไปติดลิสต์ของเรื่องของการ cover short มันเนี่ยก็เลยต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ซื้อแถวๆนี้นะครับ6.10 บาท6.05 บาทแล้วก็เป้าถัดไปเนี่ยคือ6.50 บาทอีกตัวหนึ่ง IBL จริงๆหุ้นตัว IBL ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วราคาเริ่มเห็นว่าเริ่มสโลปเริ่มน้อยลงแต่ผมเชื่อว่าจริงๆผมมอง IBL ไว้เนี่ยมีโอกาสกลับไปที่24 บาทประมาณนั้นนะจริงๆ IBL อาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่เรื่องไปอิงกับจีนนิดนึงกับเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์แต่ว่าในตัวของราคาหุ้นมันลงมาเยอะมันมีโอกาสที่จะค่อยๆกลับขึ้นไปได้นี่เป็นสายหุ้น cover short 2ตัวฮะ cover short บ้านปู IBL นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น follow ตามตลาดก็คือ BDMS แล้วก็ตัว True นะครับผมขออีกตัวนึง SISB ที่ใส่เข้าไปSISB ก็ตัวนี้อันนี้ไม่คิดอะไรมากเลยนะคือลงมาเยอะนะครับก็33 บาทตัวนี้ก็ลักษณะเดียวกันฮะคือขึ้นมาลงมาเยอะเนี่ยแล้วเวลามันเด้งกลับเนี่ยผมเชื่อว่าก็มันมีโมเมนตัมในการไปต่อได้ก็คือแถวๆนี้เนี่ยผมมองเป้าไว้ที่ประมาณสัก36 บาทครับตัวนี้ครับครับผมอ้าวนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่มงคลครับวันนี้ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ